นี่ครับดูเทียบกันหน่อยครับ19กับ18ปีครับส่วนสูงก็ใกล้เคียงกันมากครับ175กับ174ตัวไฟชกนี่ก็เป็นทางด้านเพชรเอกครับที่มากกว่าโอ้แต่สถิติน่าสนใจครับของซาจอคือการเสมอ19ครั้งนะครับเพราะว่ามวยเลดเวย์เนี่ยถ้าหากว่าครบยกเนี่ยก็จะไม่มีผู้ชนะนะครับจะเสมอกันไปแสดงว่า12ครั้งนี่เขาชนะนี่คือชนะน็อกทั้งหมดนะครับโอ้ถือว่าไม่ธรรมดาครับเดี๋ยวดูว่าจะน็อกเพชรเอกได้หรือไม่ครับขอบพระคุณนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดครับรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับแล้วก็กาปฏิทินกันไว้เลยนะครับ10พฤศจิกายนนี้ครับห้ามพลาดศึกไทยไฟท์ชิงเต่าแชมเปี้ยนชิพครับเรียกได้ว่าขุนพลไทยไฟท์ของเราเนี่ยบุกแดนมังกรกันเลยทีเดียวครับนำทัพโดยปตท.อภิชาติฟาร์มไลออนวอร์ไพลินครับขุนศึกเล็กสิทธิ์ผู้ใหญ่เทพเดชทรงวุฒิสิทธิ์ด็อกเตอร์ชันชัยผลเอกมอภูวนาแก้วขวัญกาดพญาสิงห์สอสมมิตรแล้วก็จางจินเต่าครับนักชกดาวดังซุปเปอร์สตาร์ครับพร้อมด้วยนักชกจากประเทศจีนครับปะทะยอดมวยจากทั่วโลกครับในการจัดการแข่งขันไทยไฟท์ชิงเต่าครั้งนี้ครับก็เพื่อเป็นการร่วมฉลองครับ49ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ไทยจีนครับณเมืองเฉินหยางณเฉิงหยางสเตเดียมนะครับมณฑลซานตงประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับก็ระเบิดความมันพร้อมกันครับวันอาทิตย์ที่10พฤศจิกายนนะครับแหมชิงเต่านี่ก็เชื่อว่าคุ้นๆนะสำหรับคอเครื่องดื่มนะครับเป็นแหล่งกำเนิดเลยครับผมนะฮะก็อยู่ที่มณฑลซันตงนะครับกระป๋องเขียวๆนะเขามีหลายสีก็ไปติดตามมาได้ครับเดี๋ยวมาดูฟอร์มของบรรดานักชกไทยไฟท์ของเรานะครับในการออกต่างแดนนะเท่ากับว่าเดือนหน้านี่รายการใหญ่2รายการนะครับวันที่10เดือน11ครับใช่ครับที่จีนใช่ครับแล้วก็24เดือน11ครับอาจารย์ต้อมที่101ก็กาปฏิทินเอาไว้นะครับสำหรับไทยไฟก็ติดตามกันทุกสัปดาห์นี่นะครับวันอาทิตย์มวยมันๆไม่มีผิดหวังอยู่แล้วครับใครที่ชอบดูช็อตนับน็อกดูอาวุธแม่ไม้มวยไทยครับต้องที่นี่เลยครับเพราะว่าทางไทยไฟของเราเนี่ยอนุรักษ์ในเรื่องของศิลปะแม่ไม้มวยไทยโบราณครับนั่นก็คือมวยคาดเชือกคู่นี้นี่ก็สายคาดเชือกทั้งคู่เลยครับเพชรเอกนี่ก็โหต่อยมาตั้งแต่นัดแรกเลยครับถือว่าเป็นนักชกที่ขึ้นมาร้อนแรงนะครับประเภทต่อยสนุกครับวันนี้นี่กลับมาอีกครั้งเจอกับนักชกจากเมียนมาครับซึ่งแน่นอนครับว่าการต่อยแบบคาดเชือกเนี่ยคืออาชีพหลักของเขาอยู่แล้วครับเดี๋ยวมาดูเลยครับยกแรกครับเพชรเอกหรือว่าซาจอครับที่จะน็อกกันครับความดุเดือดครับเริ่มต้นคืนหมัด 1-2 ครับแหมทักทายมาก่อนว่าสบายดีหรือเปล่าครับบนเวทีเขาทักกันแบบนี้ครับทักไปทักมาเริ่มจะเล่นกันแรงๆแล้วล่ะครับคอยกระแทกไว้ล้วงลำตัวหมัดขวาขึ้นหน้าขยับเข้าไปซ้ายครับโฉบมาจิ้มไว้จับได้แหมจะเตะซะหน่อยครับร่วงไปซะก่อนเพชรเอกก็ถือว่าเปิดเกมได้ดีครับชวนตะเลาะซาจอไปก่อนเลยครับซาจอนี่ไม่บุ่มบ่ามครับไม่รีบไม่ร้อนครับแหมแต่ว่าต้องระวังด้วยครับโอ้จังหวะบวกเรียกว่าเรื่องของอาวุธหมัดมวยนี่ไม่เข้าใครออกใครครับอยู่ที่ทามมิ่งอยู่ที่จังหวะโอ้ยเตะแม่เกือบออกเวทีเกือบตกเวทีครับเตะดอกนี้โอ้วันนี้มันเป็นอะไรเนี่ยมีแต่อะไรแปลกๆครับไหลหลุดใส่ไหลเองบ้างจะล่วงเวทีบ้างเอากับเขาโอ้เมื่อสักครู่ครับติดอยู่ที่เชือกครับไม่ล่วงครับแข้งหนักพอกันเลยนะครับคู่นี้ครับคืออาวุธนี่ออกได้ลำหนักๆครับแข้งขวาครับเพชรเอกหมัดซ้ายหมัดขวาครับแข้งขวาไปขึ้นมาเหมือนกันครับซาจอหมัดขวาเพชรเอกซาจอต่อยคืนครับแข้งขวามาศอกครับศอกครับขยับไปประเคนครับก่อนสับนี่เม้มปากรอด้วยครับ
โอ้ซาจอนี่ก็ถือว่าโดนแล้วทนได้นะครับแล้วเนี่ยหมัดขวาของเขานี่ก็พยายามต่อยตลอดครับแต่ว่าการโจมตีการบุกของเพชรเอกนี่อันตรายเหลือเกินครับดูโจมแบบสายฟ้าแลบมาเตะขาไปก่อนให้พะวงล่างครับนี่ฮะพอต่อยไม่หล่นเนี่ยก็ต้องออกมามองเหมือนกันนะครับต้องมาหาจุดเริ่มต้นใหม่โอ้ยแม่โดนซ้ายดูความเร็วเพชรเอกจะดีกว่าครับแต่เรายังไม่เห็นเพชรเอกเนี่ยโดนขวาหลังของซาจอมนะครับถ้าโดนแล้วจะเป็นอย่างไรนี่ต้องติดตามกันโอ้โหห้ามกระพริบตาเลยครับแบบนี้ครับแบบนี้ก็ห้ามกระพริบตาเลยครับโอ้แข้งขวาครับเตะลูกนี้มีไปเสียหลักเองนิดนึงครับแฟนๆสาวๆคลิปบอกใจหายใจคว่ำไม่ได้เกิดอะไรขึ้นครับเสียหลักเท่านั้นแข้งขวาครับซาจอเตะหลุดไปครับแข้งขวาเพชรเอกเก็บหมัดเก็บเตะแต่ละเม็ดพักแป๊บเดียวครับกลับมาดูไฮไลท์สวยๆครับจากทางทีมงานของเราครับตัดมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันครับนี่ครับแข้งขวาของเพชรเอกพัชรยิมครับโอ้ดอกนี้นี่เกือบตกเวทีครับโอ้ดีว่ามือยังเหนียวอยู่โอ้ทีมงานของเราในเกือบไปเหมือนกันนะครับโอ้โดนนักมวยในน้ำหนักใหญ่ๆแบบนี้ครับ67กิโลโอ้ทับไปเนี่ยต้องบอกว่าเจ็บแน่นอนครับโอ้แต่ว่ามือยังเหนียวนะแล้วว่าหลังจากนั้นนี่ก็ใส่กันเลยครับเพชรเอกนี่อาวุธครบเครื่องหลากหลายครับโชว์ความเร็วที่ขวาครับหมัดของซาจอนี่ก็โต้ตลอดครับแล้วดูครับแข้งนี้ครับเตะสูงไปหน่อยครับเพชรเอกพัชรยิมเอาละครับกองจับมาที่ซาจอครับดูแววตาเนี่ยถือว่ายังมีความใจสู้เนี่ยเต็มเปี่ยมนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันในยกที่2ลุยต่อครับยกที่2ครับมุมขาวนี่เพชรเอกพัชรยิมครับส่วนมุมดำนะครับเพชรเอกพัชรยิมครับส่วนมุมขาวนี่เป็นซาจอนะครับจากเมียนมาแข้งขวาครับดึงหลบได้แข้งขวาของเพชรเอกก็หลุดไปครับแข้งขวาของซาจอซาจอเตะซ้ายซาจอขวาครับครับนอกโอ้ยหมัดขวานี่เต็มๆครับโอ้ยังอยู่นะครับหูง้างแบบนี้โดนเต็มๆแบบนี้ครับคิดว่าร่วงไปแล้วครับแกเด้งเชือกแล้วก็กลับมาสู้ต่อครับซาจอครับโอ้ความอึดถึกทนนี่ไม่ธรรมดาครับนักชกส่งตรงมาจากเมืองเมวดีครับโอ้โหแม่ขวาเมื่อสักครู่นี้หน้าหล่นเหลือเกินนะครับโยกหลอกแล้วขวาตรงครับนี่ครับแม่พยายามจะเน้นอาวุธเอาแล้วครับยกนี้เพชรเอกครับกะจะเอาให้อยู่ครับเดี๋ยวดูว่าจะอยู่ไม่อยู่ครับซาจอโดนไปหลายขนาดครับโอ้ความเร็วเนี่ยถือว่าตอนนี้นี่เพชรเอกเห็นหมดแล้วนะครับอาวุธของซาจอค่อนข้างช้าครับเนี่ยเพชรเอกได้หลอกได้หลอกโอ้โหได้เลือดไปแล้วครับจมูกแตกไปแล้วครับทางด้านซาจอโอ้โหชื่นชมความหนักความแรงของเพชรเอกเลยครับแล้วก็ชื่นชมความทนทานของซาจอครับแกโดนหนักหนักแกโดนเยอะครับแต่ว่าแกทนดีเหลือเกินแล้วดูครับที่นวมที่เชือกที่กางเกงเปื้อนเลือดหมดแล้วครับตอนนี้ครับโอ้โหถึงเลือดครับถึงเลือดครับหมัดขวาเตะขวาเพชรเอกแล้วเตะกระเด็นกระดอนเลยครับเตะกระเด็นกระดอนเลยครับเบรกเกมแป๊บหนึ่งครับให้คุณหมอจีรศักดิ์บุพาชาติครับดูแผลนักมวยหน่อยครับพอคุณหมอมานี่แย่งซีนหมดเลยครับเพราะคนไปสังเกตที่นี่ไงครับแสบตาไหมครับโอ้โหเส้นใหญ่เหลือเกินครับทองตอนนี้ราคาขึ้นด้วยครับแล้วถุงมือสีชมพูหวานแหววเลยครับไหวครับคุณหมอไหวนักมวยก็ไหวเราก็ว่าไหวนะครับเอาละครับตามความมันกันต่อครับยก2กำลังเข้มข้นเลยครับดูว่าจะปิดฉากปิดบัญชีได้ไหมครับแม่ซาจอให้แพ้สนามเนี่ยดูจมูกครับเหมือนจะฟื้นมาหน่อยครับโดนถีบเสียหลักอีกยังแรงต่อเนื่องครับเพชรเอกพัชรยิมแย่ซ้ายไปก่อนความเร็วเหนือกว่าอยู่แล้วนะครับ
อยู่ที่วิธีการที่จะเข้าทำแล้วครับโอ้ดูซาจอนเลือดค่อยๆไหลออกมาอีกแล้วครับที่บริเวณจมูกครับโอ้เลือดกำเดาไหลแต่ว่าหมอเนี่ยเช็คว่าไม่หักก็ต่อยได้ครับอาการคอครับเตะคืนมาเลือดไหลเป็นทางครับต่อยไปเช็ดเลือดไปแล้วล่ะครับซาจอครับแต่ก็แหมชื่นชมหัวจิตหัวใจนะครับสู้ดีเหลือเกินครับพักแป๊บเดียวครับกลับมาดูไฮไลท์ครับสวยๆจากทีมงานของเราครับจังหวะแรกหมัดกันครับของเพชรเอกแล้วก็ซาจอครับหมัดนี้ครับโอ้สวยงามเพอร์เฟกต์มากครับแต่ว่าที่ยังไม่เพอร์เฟกต์ที่สุดก็คือยังไม่หล่นครับแม่โดนแค่เซทลาครับทางด้านซาจอหมัดนี้นะฮะทำให้เลือดเนี่ยค่อยๆไหลออกมาครับก็เป็นอุปสรรคของการชกพอสมควรเลยครับนี่แข้งขึ้นบนครับแล้วต่อยเข้าขมับครับโอ้โหมาในมาแบบเป็นชุดๆนะครับทางด้านเพชรเอกก็หมัดนี้ครับเกือบไปเหมือนกันครับเตะถวายเจ้าเลยครับโอ้เชื่อว่าเพชรเอกก็คงคิดในใจครับโอ้พี่อยู่ได้ยังไงครับแม่ดีว่าเตะไม่ได้โดนจุดสำคัญนะครับย่ำแย่ครับส่วนเพชรเอกเองเนี่ยก็มองถึงที่จะ KO ให้ได้ครับเพื่อภาพสวยๆเพื่อความมันในอารมณ์ครับของแฟนที่รับชมอยู่เรียกว่าเป็นนโยบายของรายการไทยไฟท์เลยนะครับมีจังหวะน็อกแล้วเนี่ยต้องน็อกให้ได้ครับต้องมีคิลเลอร์อินสติ้งครับหรือว่าสัญชาตญาณครับในเรื่องของความเด็ดขาดเอาลุยเข้าไปสัญชาตญาณนักฆ่าครับเอาแล้วครับยกนี้โอ้โดนแข้งเหมือนกันนะครับทางด้านเพชรเอกได้น้ำกลับมาครับมากระชุ่มกระชวยมาคึกคักกันหน่อยครับแข้งขวาครับเพชรเอกซาจอเตะซ้ายหมัดซ้ายหมัดขวาเอามา มีแข้งขวาหมัดซ้ายครับแหมได้วินาทีทองครับพยายามจะกล่อมแต่ว่ายังไม่ร่วงนะครับพอเห็นคู่ต่อสู้ตั้งลำได้ก็ไม่กล้าที่จะผีผามเหมือนกันเลยครับเพชรเอกครับทำเขาได้แต่ก็ตัวเองก็แหมต้องระวังตัวด้วยครับหยีบไปก่อนครับยาวๆหยีบไปครับลูกยาวๆหยีบไปก่อนครับเพชรเอกแข้งขวาเตะจอมาครับซาจอแข้งขวาหมัดขวาครับเพชรเอกเตะขวาจิ้มขวาครับมาแบบไม้คู่ซาจอก็หัวจิตหัวใจก็พยายามจะสู้ดีเหลือเกินแล้วครับแต่ว่าแหมคือร่างกายที่ก็โดนไปเยอะครับสะสมไปเยอะเหมือนกันครับจังหวะโดนลูกหนักๆโดนอาวุธของเพชรเอกแข้งขวาครับซาจอครับเถียงมาเพชรเอกเตะคืนพยายามดูพยายามหาจังหวะเลยครับแข้งขวามาเตะคืนครับจังหวะโดนมาก็พยายามทอนคืนตลอดนะครับเหยียบไปก่อนครับศอกครับถีบไปอีกครับซาจอขยับเข้ามาก็จริงนะครับแต่ว่าเป็นเพชรเอกครับที่เป็นฝ่ายชิงกระทำก่อนครับแข้งขวาของเพชรเอกก็ดูช้าลงด้วยครับทำให้เพชรเอกนี่เห็นอาวุธของซาจอครับหมดยกสุดท้ายครับก็สุดยอดทั้งคู่นะครับเพชรเอกก็ออกอาวุธได้แม่นๆแล้วก็หนักๆนะครับส่วนซาจอเองก็ทนเหลือเกินครับทนเหลือเกินครับโดนเยอะแล้วก็บอบช้ำนะครับแต่ก็ยังยืนยังสู้
ยันหยุดสุดท้ายครับทั้งหัวจิตหัวใจของซาจอนแล้วก็ทั้งอาวุธมวยไทยของเพชรเอกครับภาพช้าครับจังหวะสะบัดขวาครับเตะเนี่ยครับหมัด 1-2 ครับแข้งขวาตามไปอีกครับคือออกมาก็พยายามออกมาเป็นแบบชุดๆเลยนะครับจังหวะของเพชรเอกครับถีบไว้ก่อนครับลูกนี้ครับโอ้กระเด็นกระดอนเหมือนกันครับแข้งขวาซาจอนแล้วเพชรเอกแกก็เถียงคืนครับจังหวะตอบโต้ครับศอกแล้วนี่ครับถีบจังหวะศอกซ้ายครับคือกระแทกเอาดื้อเลยครับจังหวะงัดและผลการตัดสินของกรรมการนะครับ The winneris Black Corner เพชรเอกประภาสุรินครับก็ไม่มีปัญหานะครับเป็นเพชรเอกที่ฝ่ายชนะไปครับเดี๋ยวเราพักแป๊บเดียวครับเดี๋ยวกลับมาดูฟอร์มของปูซานประสาทหินพิมาย